ันนี้น้องมิวซี่คุณจะมาฝึกอธิษฐานเรื่องเต่ากับนกยักษ์ค่ะเราขอเปิดดูนะคะนี่จบแล้วไม่ใช่ค่ะเหลืออีกหน้าสองหน้าสามหน้าเยอะดูแหละตอนที่รัดเอาเล่นดิค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยGiant bird. Giant bird. Giant นี่แปลว่ายักษ์โอ้แล้วก็ถ้าเกิด Giant bird คือนกยักษ์หนูขอเล่นก่อนได้ไหมอ่ะเล่นอะไรก็คือเวลาเขาในทีวีเขาจะมีสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยร้านสุปานีสนับสนุนโดยฟอร์เรนเจอร์ KFC อันนั้นเป็นรายการทีวีแล้วลูกโอเคงั้นเดี๋ยวไปหน้าที่อ่านนิทานแล้วนะเดี๋ยวแม่วางดีๆก่อนถึงบึง
จะเป็นยังไงต่อไปอ่านแล้วอ่านเร็วค่ะนกยักษ์จึงเสนอว่ามีอยู่วิธีหนึ่งว่าตรงไหนเจ้าเต่าบอกไม่กลัวไหนอะว่าของหนูอะขาดกลัวถ้าขาดจริงๆอันนี้เราก็เคยอ่านแล้วใช่อ่านหนึ่งครั้งแล้วทีนี้อันนี้เป็นอ่านครั้งที่สองหนูก็เลยอ่านคล่องขึ้นไงลูกใช่ต่อเลยลูกวิธีการคือให้เจ้าเต่าใช้ปากคาบกิ่งไม้แล้วนกยักษ์จะใช้ขาจับกิ่งไม้อันนั้นเขาตัดคาบแล้วลูกมองม้าไม่โทรหันไปแต่เราก็เดาได้ใช่ไหมว่ามันคือกิ่งไม้เนาะจริงๆเขียนตรงนี้ก็ได้โอเคหรือว่าตอนนั้นเขาเขียนไม่ออกหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเขาตัดพลาดลูกพาเจ้าเต่าไปยังบึ้งแห่งใหม่เดี๋ยวเด็กๆก็จะเจ้าเต่าแล้วเจ้าเต่าก็จะหลุดปากข้าวแล้วเจ้าเต่าก็จะบาดเจ็บอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงต่อไปที่หนูพูดก็ไม่จริงหรอกไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่วิธีนี้เจ้าเต่าห้ามอ้าปากพูดต้องคาบกิ่งไม้ตลอดเวลามิฉะนั้นลงมาบาดเจ็บแต่ตอนสุดท้ายหนูก็พูดมั่วเหมือนแหละจริงๆหนูยังไม่รู้เลยเจ้าเต่าตกลงว่าจะไม่อ้าปากพูดนกยักษ์จึงพาเจ้าเต่าบินสูงสูงตรงไหนลูกสู่ท้องฟ้าสู่ท้องฟ้าตัวนี้เขาตัดอีกแล้วมุ่งหน้าไปสู่บึงแห่งใหม่ตอนจบไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เจ้าเต่าจะไปถึงบึงแห่งใหม่ไหมอ่ะแม่ที่ถูกพูดเนี่ยขณะที่อยู่บนท้องฟ้ามีเด็กลองสะกดสิกอรอหุมอกลุ่มไม่เอกกลุ่มกลุ่มหนึ่งเห็นเจ้าเห็นเจ้าเห็นเต่าอยู่บนท้องฟ้าจึงตะโกนว่าลงสู่พื้นดินมันน่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยเจ้าเต่านะถ้าสู่บึงแห่งใหม่แล้วถ้าตัวเองเหงาล่ะอ่านต่อเถอะค่ะแม่เจ้านกยักษ์รีบบินไปหา
มือนหนูเลยอ่ะกับนกยักษ์ก็จบลงแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะข้าก็จะมีอีกหลายเรื่องแต่จริงๆนกที่รักก็มีหลายเรื่องแต่วันนี้อ่านแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ